เรื่องต่อไปครับจะพาไปทานก๋วยเตี๋ยวปากหม้อของขึ้นชื่อ8ริ้วจังหวัดฉะเชิงเทราครับทำสดคำต่อคำแค่ให้ทานต่อหน้าจนได้ฉายาว่าอุมากาเสะปากหม้อนี่แหละครับก๋วยเตี๋ยวปากหม้อของร้านก๋วยเตี๋ยววินเทจตั้งอยู่ในเมือง8ริ้วย่านวัดแหลมใต้เจ้าของร้านคือพี่แต้มเสาวนีเทพพนมรัตน์เปิดร้านมาได้5ปีแล้วครับมีลูกค้าแน่นทุกวันเรามาคุยกับพี่แต้มกันเลยครับสวัสดีครับพี่แต้มครับอันดับแรกขอถามนะครับว่าก๋วยเตี๋ยวปากหม้อกับข้าวเกรียบปากหม้อเนี่ยเหมือนหรือว่าต่างกันยังไงครับตัวข้าวเกรียบปากหม้อก็น่าจะเป็นตัวแป้งที่แบบว่าเหมือนข้าวเกรียบเบ้าอะค่ะแต่ตัวก๋วยเตี๋ยวปากหม้อก็จะเป็นแป้งนุ่มเหมือนตัวสาคูอะค่ะแล้วก๋วยเตี๋ยวปากหม้อต่างจากสาคูปากหม้อยังไงครับสาคูก็จะเป็นลูกกลมๆอะค่ะเป็นแป้งที่เอาไปนึ่งแต่ตัวก๋วยเตี๋ยวปากหม้อเนี่ยก็คือเราจะแคะเหมือนตัวต่อตัวให้กับลูกค้าเลยแล้วลูกค้าเขารู้สึกยังไงครับพี่แต้มเวลามานั่งล้อมวง10คนแล้วพี่แต้มเนี่ยอยู่ตรงกลางทำก๋วยเตี๋ยวปากหม้อทีละคำให้เขาทานกันส่วนมากลูกค้าจะชอบนะคะเพราะว่ามันเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งอะค่ะลูกค้าชอบบอกว่าโอมากาเสะปากหม้อก็คือแคะตัวต่อตัวให้เขาเลยก๋วยเตี๋ยวปากหม้อมีไส้อะไรบ้างครับที่ร้านก็จะมีไส้หวานนะคะไส้หมูสับวุ้นเส้นถั่วงอกกะหล่ำปีถั่วฝักยาวข้าวโพดแล้วก็ที่สำคัญคือไส้กุ้ยช่ายค่ะเพราะที่ร้านเป็นกุ้ยช่ายออร์แกนิกค่ะก๋วยเตี๋ยวปากหม้อ1ชามได้ปากหม้อ7ตัวแล้วใส่อะไรอีกบ้างครับตัวไส้เนี่ยเราจะมีให้เศษไส้นะคะแล้วก็ในน้ำซุปก็จะมีกระดูกหมูขาไก่เลือดลูกชิ้นค่ะราคาเริ่มต้นอยู่ที่เท่าไหร่ครับถ้าเป็นแบบแห้งก็คือ50บาทนะคะถ้าแบบธรรมดาก็55บาทพิเศษ80บาทแล้วก็พิเศษทุกอย่าง90บาทค่ะเคยมีลูกค้าสั่งปากหม้อสูงสุดกี่ตัวครับก็จะมีลูกค้าที่มาทานเยอะที่สุดอะค่ะสูงสุด99ตัวมาถึงก็คือจะบอกไหมคะว่าแคปมาเลยเดี๋ยวอิ่มแล้วบอกไหลมาเรื่อยๆเลยนะคะก็เพลินเลยค่ะทีนี้สำหรับคนที่อยากไปลองทานก๋วยเตี๋ยวปากหม้อของร้านก๋วยเตี๋ยวปากหม้อวินเทจนะครับผมก็สามารถไปทานกันได้ตามช่องทางที่ขึ้นหน้าจอได้เลยครับไม่มีคนที่ใช่แล้วทำไมแต่มีปากหม้อไส้กุ้ยช่ายก็แล้วกันร้านที่จัดนี่แหละน่ากินจะตาย